นักวิเคราะห์และผู้สนใจทุกท่านนะครับในการแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่1วันนี้นะครับอาจจะขอแยกหัวข้อเป็น3หัวข้อนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของภาพรวมของอุตสาหกรรมและข้อมูลของบริษัทที่มีความคืบหน้านะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการทางด้านการเงินซึ่งทางคุณประพิษจะเป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องคำถามคำตอบนะครับในส่วนแรกเนี่ยปกติแล้วท่านกรรมการผู้จัดการนะครับจะเป็นผู้มาแถลงด้วยตนเองนะครับแต่วันนี้ท่านติดภารกิจสำคัญก็เลยมอบหมายให้ทางผมมาชี้แจงนะครับผมขอเริ่มด้วยภาพรวมทางด้านปริมาณผู้โดยสารนะครับสถิติผู้โดยสารในไตรมาสที่1นะครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขรวมนะครับของทั้งสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองนะครับผู้โดยสารที่มาใช้บริการในไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 นะครับจาก 12.8 ล้านคนในไตรมาสที่1เมื่อปีที่ผ่านมานะครับมาอยู่ที่ 13.9 ล้านคนนะครับและมีอัตราการเติบโตร้อยละ10นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับประมาณร้อยละ72นะครับเป็นสัดส่วนของผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศนะครับต่อไปเป็นให้เห็นในเรื่องของสถิติเที่ยวบินนะครับที่มาใช้ที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิรวมกันสถิติย้อนหลัง2ปีนะครับธุรกิจการบินก็ยังมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับโดยในปี2009นะครับดูจากเส้นสีแดงนะครับมีเที่ยวบินทั้งสิ้น 141,336 เที่ยวบินและในปี2010นะครับเส้นสีเขียวจะมีจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 155,639 เที่ยวบินนะครับซึ่งจะเห็นว่าขอบคุณครับเส้นสีเขียวนะครับจะสูงกว่าเส้นสีแดงตลอดนะครับก็จะแสดงให้เห็นถึงปริมาณการเติบโตของธุรกิจการบินกันนี้มาในปีนี้นะครับคือปี2011ในไตรมาสที่1ซึ่งแสดงโดยเส้นสีน้ำเงินนะครับมีจำนวนเที่ยวบินในไตรมาสแรกนะครับ 42,771 เที่ยวบินคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 11.6% นะครับและเพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีประเด็นปัญหาอะไรทั้งก็จะมีลักษณะของเส้นกราฟเนี่ยชิปขึ้นข้างบนตลอดนะครับอันนี้ก็ปีนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา2ปีนะครับต่อไปเป็นข้อมูลในเรื่องของปริมาณน้ำมันนะครับอันนี้เป็นปริมาณรวมทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิปริมาณน้ำมันที่ให้บริการจะเห็นทิศทางการฟื้นตัวเช่นเดียวกับประมาณเที่ยวบินนะครับในปี2009ซึ่งแสดงโดยเส้นสีแดงปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 4,117 ล้านลิตรปี2010นะครับแสดงโดยเส้นสีเขียวปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวมก็มี 4,317 ล้านลิตรและในไตรมาสที่1นะครับซึ่งแสดงโดยเส้นสีน้ำเงินเช่นเดียวกันปริมาณน้ำมันที่ให้บริการรวมมีทั้งสิ้น 1,216 ล้านลิตรมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.6จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะครับและถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็ยังโตขึ้นในอัตราร้อยละ 6.4 ก็จะเห็นว่าเส้นสีเขียวที่ผ่านมานะครับก็จะอยู่เหนือเส้นสีแดงนะครับเช่นเดียวกับเส้นสีเงินก็จะอยู่เหนือเส้นสีเขียวนะครับในช่วงเดือนเมษานะครับเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีปัญหาเรื่องการชุมนุมทางการเมืองนะครับก็ทำใหเส้นเนี่ยลงดรอปลงมาใกล้กับเส้นสีแดงนะครับถ้าเผื่อไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเส้นก็จะมีความห่างในลักษณะใกล้เคียงกันตลอดนี้ให้เห็นในเรื่องของ market share นะครับในเรื่องของตัวเลขการให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเราจะมีคู่แข่งอีกรายหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของปริมาณงานคือการให้บริการต่อเที่ยวบินเนี่ยเราจะมีสัดส่วนอยู่สูงถึง 92.5% นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบถึงวอลลุ่มแล้วเนี่ยสัดส่วนการตลาดทางด้านปริมาณน้ำมันเนี่ยของเราจะอยู่ที่ 86.4% นะครับ
สัดส่วนการตลาดนี่ก็จะอยู่ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับต่อไปเป็นให้เห็นตัวเลขของสายการบินบัจเจ็ตแอร์ไลน์นะครับซึ่งสายการบินบัจเจ็ตแอร์ไลน์เนี่ยมีความสำคัญในแง่ที่ว่ามันจะมีอัตราการเติบโตที่สูงนะครับและปริมาณน้ำมันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้สายการบินบัจเจ็ตแอร์ไลน์ที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิรวมกันนะครับมีทิศทางฟื้นตัวที่ดีเช่นเดียวกันนะครับโดยปี2009ซึ่งแสดงโดยเส้นสีแดงจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการอยู่ที่36,636เที่ยวบินนะครับแล้วก็ในปี10เนี่ยซึ่งแสดงโดยเส้นสีเขียวจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการอยู่ที่34,316เที่ยวบินนะครับและในไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับซึ่งแสดงโดยเส้นสีน้ำเงินจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการอยู่ที่10,036เที่ยวบินคิดเป็นอัตราการเติบโต14%นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันที่นะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็ยังโตเช่นเดียวกันนะครับโตในอัตราถึง8.7%ต่อไปเป็นเรื่องของปริมาณน้ำมันที่ให้บริการแก่สายการบินบัจเจ็ตแอร์ไลน์นะครับทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิรวมกันนะครับโดยในปี2009เนี่ยปริมาณน้ำมันที่ให้บริการอยู่ที่ 235.8 ล้านลิตรนะครับปี2010แสดงโดยเส้นสีเขียวปริมาณน้ำมันอยู่ที่ 260.8 ล้านลิตรและในไตรมาส1ของปีนี้นะครับก็อยู่ที่ 77.8 ล้านลิตรมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาและก็ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็คือโตถึง 10.2% นะครับครับอันนี้ก็เป็นสัดส่วนของผู้ที่ใช้บริการเติมน้ำมันนะครับโดยปริมาณน้ำมันลูกค้ารายใหญ่ก็ยังคงเป็นการบินไทยนะครับสัดส่วนการให้บริการอยู่ปริมาณน้ำมันที่ใช้อยู่ที่ 38.7% นะครับรองลงมาก็เป็นไทยแอร์เอเชียซึ่งเป็นสายการบินบัจเจ็ตแอร์ไลน์นะครับอันดับ3ก็เป็นอิมเมเรตแอร์ไลน์นะครับแล้วก็4ก็คือทรานแซโลแอร์ไลน์ 3.2% นะครับแล้วก็อื่นๆอยู่ที่ 47.5%นะครับต่อไปเป็นในเรื่องของข้อมูลบริษัทนะครับบริษัทได้ทำการปรับประมาณการตัวเลขปริมาณน้ำมันนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราคาดว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยจะโตอยู่ที่ประมาณ 1% กว่าๆนะครับในการทำบัดเจ็ตแต่ล่าสุดเนี่ยได้มีการปรับประมาณการนะครับคาดว่าปริมาณน้ำมันทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ 4,682 ล้านลิตรนะครับแล้วก็คิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 8.5% นะครับแล้วก็จะมี market share ไม่ต่ำกว่า 85% นะครับอันที่2ก็คือในไตรมาสนี้นะครับในไตรมาสที่2นะครับที่จะถึงนี้ในไตรมาสปัจจุบัน JT1 ซึ่งเดิมเนี่ยเขามีรายการจ่ายค่าซ่อมท่อที่เสียหายนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเรียกร้องความเสียหายจากบริษัทประกันซึ่งก็มีข่าวดีว่าทางบริษัทประกันได้ชำระค่าความเสียหายจากการซ่อมท่อน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางบริษัทนี้ก็บันทึกเป็นรายได้กลับเข้ามานะครับก็จะทำให้ผลประกอบการในไตรมาสนี้ดีขึ้นสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของมติบอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้ถือหุ้นทั้งหลายให้ความกังวลในแง่ที่ว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยบริษัทจะมีรายจ่ายพิเศษก็คือโบนัสพนักงานซึ่งเป็นรายการที่ค่อนข้างมีจำนวนมากก็จะทำให้ผลประกอบการในไตรมาสที่4เนี่ยผันผวนแล้วก็กำไรเนี่ยลดต่ำลงจากไตรมาสอื่นบริษัทก็ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทนะครับขอพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานเป็นงวดกลางปีเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็ตกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของทั้งปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไปช่วยลดความผันผวนของผลประกอบการในไตรมาสที่4ลง